iPhone รุ่นไหนที่จะไม่ได้ไปต่อใน iOS 15ที่กำลังจะมานี้นะครับจะมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ติดกล้องมาเล่าให้ฟังนะครับก็ใกล้แล้วนะครับกับ iOS 15ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน WWDC ที่จะจัดขึ้นในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่างาน WWDC คืออะไรงาน WWDC เนี่ยก็คืองานที่ Apple นะครับผมเขาจะทำการอัปเกรดซอฟต์แวร์เป็นแบบอัปเกรดครั้งใหญ่นะครับอย่างเช่น iOS 14มา15อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ทั้ง macOS iPadOSiOS อะไรพวกนี้ครับก็คือเขาจะมาเปิดตัวในวันนี้เขาจะมาบอกฟีเจอร์มาบอกฟังก์ชันต่างๆในงานนี้นะครับผมพอ iOS 15เปิดตัวแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยววันนี้พี่ก๊อฟจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ารุ่นที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนไปฟังกันเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะครับกด Subscribe ให้ช่องอติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาติดตามข่าวสารอัปเดตดีๆอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับผมจากทาง Mac Rumor นะครับผมเขาก็มีข่าวลือออกมาว่าiPhone รุ่นไหนเนี่ยที่จะไม่ได้ไปต่อใน iOS 15บ้างนะครับผมซึ่งรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อนั่นก็คือ iPhone 6S 6S Plus แล้วก็ iPhone SE ปี2016หลังจากที่ได้ต่ออายุมานะโกงความตายมานะ iPhone 6S เนี่ย iPhone 6S โกงความตายมาใน iOS 14ครับผมเพราะว่า iOS 13เนี่ยควรจะเป็นรุ่นสุดท้ายของน้องเขาแล้วนะครับผมแต่ Apple นะครับก็ยังใจดีให้น้องเขามาต่อใน iOS 14เนาะแต่คราวเนี้ยทาง Mac Rumor เขาบอกว่าถึงเวลาที่น้องต้องไปแล้วนะครับน้องจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อนะครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นที่ต่ำสุดในการอัปเกรด iOS 15ก็คือ iPhone 7ครับผมซึ่งทางนี้ทางนั้นนะครับมันก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเนาะแต่ว่าข่าวลือเนี้ยก็เป็นข่าวลือที่น่าเชื่อถืออยู่นะเพราะน้องเขาก็โกงความตายมาแล้ว1ครั้งเนาะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้อัปเกรด iOS แล้วเนี่ยน้องเขาจะพังน้องเขาจะใช้งานได้หรือเปล่า ก็ขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าน้องเขาใช้งานได้ปกติครับผมแค่เราจะไม่ได้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 15เท่านั้นนะครับผมเราก็ยังจะใช้ได้อยู่จนกว่าบางแอปพลิเคชันจะไม่รองรับ iOS 14นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยทาง Apple เขาก็ยังปล่อยอัปเกรดมาอยู่นะก็คือจะมี14จุด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 นู่นจุดนี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับน้อง iPhone รุ่นเก่าของเรานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นที่จะไม่ได้ไปต่อใน iOS 15นะครับซึ่งจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆออกมาบ้างนะครับผมก็ต้องรอดูในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วยังไงเนี่ยทางอติรีวิวจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับก่อนจากกันเนี่ยติ๊กก็มีคำถามมาให้เพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เพื่อนๆใช้ iPhone รุ่นอะไรกันอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาบอกติ๊กข้างล่างหน่อยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆของเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยจะได้รู้ว่า iPhone รุ่นไหนเนี่ยที่จะไม่ได้ไปต่อใน iOS 15บ้างนะครับผมแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องอติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ติ๊กสวัสดีครับ